มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่35ญาติพี่น้องคุณเจริญอย่าลืมจดเนื้อเพลงรับขวัญข้าวในนาให้สายสวาดไปหัดร้องด้วยนะคะวันจันทร์จะได้ร้องให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังคุณสายสวาดทวงสัญญาตกลงครับพรุ่งนี้เช้าผมจะจดให้คนอายุครบ17เมื่อวานซืนรับปากแล้วตรงที่บอกว่ามารำเพลงบองหมายความว่าอะไรคะสายสวาดไม่ค่อยเข้าใจสาวน้อยถามอีกคงจะหมายถึงมารำเพลงเทิงบองหรือที่เรียกกันว่าเทิงบองนะครับคุณสายสวัสดิ์รู้จักเทิงบองหรือเปล่ารำกลองยาวใช่ไหมคะครับโดยใจความก็คือเชิญชวนพันธุ์ข้าวต่างๆมารำกลองยาวด้วยกันแหมน่าสนุกจังเลยสายสวัสดิ์ชักอยากไปเที่ยวบ้านนอกแล้วสิปิดภาคเรียนให้สายสวัสดิ์ไปเที่ยวบ้านนอกด้วยคนนะคะอย่าไปเลยครับชีวิตบ้านนอกลำบากไม่สะดวกสบายเหมือนบางกอกหรือธนบุรีหรอกครับสายสวัสดิ์ไม่กลัวลำบากค่ะคุณยายให้สายสวัสดิ์ไปนะคะหล่อนขออนุญาตคุณหญิงห่วงถ้าพอเจริญเขาไม่ขัดข้องยายก็ไม่ว่าแล้วคุณหลวงล่ะคะคุณหญิงถามสามีตามใจเขาแต่การเดินทางลำบากมากหลานจะทนลำบากได้หรือได้ค่ะก็คุณตาเคยสอนว่าคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเขาจะไม่กลัวลำบากส่วนคนเห็นแก่ตัวกลัวลำบากสายสวัสดิ์ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะถ้าเช่นนั้นก็ตามใจตาไม่ขัดข้องแต่ประการใดให้สายทองกับสายทิพย์ไปด้วยนะคะสาวคู่แฝดพูดขึ้นพร้อมกันทั้งที่ไม่ได้นัดชื่อสายทองกับสายทิพย์จะต้องมาด้วยกันเสมอนี่แม่คุณชื่อหล่อนสองคนน่ะแยกกันไม่ได้เชียวหรืออะไรๆก็สายทองกับสายทิพย์จะเป็นสายทองหรือสายทิพย์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรือไงคุณประพจน์ทำเสียงล้อเลียนแล้วมันหนักอะไรคุณประพจน์ล่ะคราวนี้คุณสายทองพูดโดยไม่มีคุณสายทิพย์เป็นผู้ช่วยก็มันรำคาญนี่นะสายทานก็รำคาญคุณสามคนจะแย่แล้วคุณเจริญอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเลยค่ะเล่าเรื่องลอยกระทงดีกว่าปู่ก็ว่าอย่างนั้นแหละคืนถกเถียงกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้หลับได้นอนกันพอดีพอเจริญจะเล่าอะไรก็เล่าไปปู่ชักจะง่วงๆแล้วเหมือนกันครับคุณปู่คุณเจริญรับคำแล้วจึงเริ่มต้นงานลอยกระทงแถวบ้านผมสนุกมากครับเพราะตำบลบางม่วงหมู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงพวกหนุ่มๆสาวๆตลอดจนคนเฒ่าคนแก่จะพากันนำกระทงซึ่งทำอย่างสุดฝีไม้ลายมือมาลอยยังแม่น้ำเจ้าพระยาตอนหัวค่ำมีงานวัดซึ่งมีทั้งหนังกลางแปลงรำวงและลิเกคณะฉไหนพานทองตอนปู่ไปราชการที่นั่นมีลิเกคณะชั้นพานทองมาเล่นพ่อพองเขาชอบไปดูขอปู่ไปดูลิเกแทบทุกคืนหนุ่มวัย17นึกถึงคำบอกเล่าของยายว่าบิดามารดาของเขามาพบกันก็ตอนมาดูลิเกแล้วต่างเกิดรักกันขึ้นถึงกับตกลงปรงใจร่วมชีวิตกันและนี่กระมังที่เป็นต้นเหตุให้คุณหญิงห่วงรังเกียจเดียดฉานสะพ้ายบ้านนอกเสียนักจะไหนเป็นลูกชายของฉันครับคุณปู่คุณยายเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ผมยังไม่เกิดลิเกคณะชั้นพานทองมีชื่อเสียงโด่งดังมากคนรู้จักกันตั้งแต่จังหวัดสุพรรณจนมาถึงพิจิตรแต่สมัยนั้นยังไม่มีชายจริงหญิงแท้คือมีแต่ผู้ชายล้วนตัวนางเอกก็ใช้ผู้ชายมาแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็หายากหาเย็นเพราะต้องเลือกคนที่หน้าเกลี้ยงๆไม่มีหนวดเคราพอผู้ชายคนไหนได้เล่นเป็นนางเอกพวกแม่ยกก็จะมาคอยเกี้ยวและฉกไปเป็นสามีหัวหน้าคณะเลยเดือดร้อนด้วยว่าต้องหาตัวนางเอกมาฝึกกันใหม่
พอถึงรุ่นลูกคือจะไหนพานทองมีพระเอกนางเอกที่เป็นชายจริงหญิงแท้แล้วครับผิดกับละครในสมัยก่อนนะคะคุณหลวงเพราะละครในจะใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมดอย่างเรื่องอีหนาวคนแสดงเป็นตัวอีหนาวก็เป็นผู้หญิงสมัยนี้ละครในหาดูไม่ได้แล้วมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นแหละคุณหญิงอย่างดนตรีไทยก็เหมือนกันผมว่าต่อไปคนก็จะหมดความนิยมเพราะไปติดใจไหลหลงดนตรีสากลของฝรั่งดูแต่หลานๆของเราเป็นตัวอย่างไม่เห็นจะมีใครอยากเรียนสักคนคำพูดของหลวงตาลาทำให้คุณเจริญใจพองครับอกรีบบอกผู้เป็นปู่ว่าผมอยากเรียนครับคุณปู่ผมทราบมาว่าคุณปู่เคยตีระนาดถวายในหลวงรัชกาลที่6เวลาที่พระองค์ทรงโขนใครบอกพ่อเจริญล่ะคุณหลวงเกิดความภูมิใจเมื่อย้อนกลับไปหาอดีตครั้งที่ยังรุ่งเรืองอยู่ในราชการสำหรับคนสูงวัยอะไรเลยจะทำให้สุขเท่าได้เล่าความหลังคุณพ่อบอกครับวันที่ผมลงเรือมาที่นี่คนที่ท่าเรือข้างสะพานพุทธเขาก็คุยกับคุณพ่ออย่างนี้เขาบอกว่าคุณปู่เป็นระนาดเอกแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครจะมารับมรดกของปู่ลูกหลานเขาก็ไม่อยากได้กันคนพูดรู้สึกน้อยใจด้วยคุณประพจน์กับหลานสาวทั้ง5ไม่สนใจดนตรีไทยผมขอเป็นผู้รับเองครับผมชอบดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆและเคยเรียนมาบ้างฟังหลานปู่พูดหลวงตาลาใจชื้นขึ้นเป็นกองอย่างนั้นหรือแล้วเล่นอะไรเป็นบ้างล่ะเครื่องดนตรีไทยทุกอย่างผมเล่นได้หมดครับแต่ชอบตีระนาดมากที่สุดเคยออกงานมาหลายครั้งแล้วครับอ้อคุณหลวงรับรู้ด้วยการพยักหน้าช้าๆแล้วไปเรียนมาจากใครคุณพ่อของพ่อเจริญเขาก็พอสอนได้ไม่ใช่หรือครับพี่ๆผมเล่นดนตรีไทยเป็นกันทุกคนส่วนผมอยู่กับคุณยายจึงไม่มีโอกาสเรียนจากคุณพ่อแต่ก็ได้เรียนกับครูสมใจซึ่งเป็นครูสอนดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดของหมู่บ้านบางม่วงหมู่เขาเรียกค่าวิชาแพงไหมไม่เรียกเลยครับมีค่ายกครูนิดหน่อยส่วนค่าวิชานั้นผมไปทำงานให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนกันงานอะไรพ่อเจริญไปทำงานอะไรหรือลูกคุณหญิงห่วงถามอย่างสนใจตักน้ำครับตักน้ำให้ครูและลูกเมียใช้กันทั้งบ้านวันหนึ่งผมต้องตักน้ำประมาณ20หาบกว่าจะได้เรียนก็เหงื่อท่วมตัวเลยครับคุณย่าหนุ่มน้อยนึกถึงความลำบากตรากตรำแต่หนหลังโถพ่อคุณของย่าอุตส่าห์ภาคเพียรเพื่อจะเอาความรู้ช่างเป็นเด็กดีเสียจริงคนเป็นย่าชื่นชมด้วยยังไม่รู้ฤทธิ์หลานชายเหมือนที่คนเป็นยายรู้คุณปู่ขาคุณเจริญคะสายทานจะได้ฟังเรื่องลอยกระทงหรือเปล่าคะนี่ก็จวนจะสองยามแล้วกระมังคนพูดเริ่มจะหงุดหงิดถ้าเช่นนั้นเราก็พักเรื่องดนตรีไทยไว้ก่อนวันหลังค่อยคุยกันสองคนอย่างน้อยปู่ก็ดีใจที่จะมีคนรับมรดกครับคุณปู่หนุ่มวัย17รับคำแล้วจึงเล่าเรื่องรอยกระทงต่อพวกเราเป็นลูกแม่น้ำอยู่กับน้ำเราก็สังเกตความเป็นไปของน้ำได้ความออกมาว่าเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงถึงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะทำไมน้ำนองเดือน11ซึ่งหมดหน้าฝนแล้วคุณสายแก้วถามขึ้นเพราะน้ำที่เจิ่งนองนั้นไม่ใช่น้ำฝนครับแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลบ่าลงมาจากทางเหนือทำให้น้ำนองตะหลิ่งในเดือน11และทรงอยู่จนถึงเดือน12ให้เราได้ลอยกระทงกันคุณยายเล่าให้ผมฟังว่าการลอยกระทงมีจุดมุ่งหมาย3ประการคือเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า1บูชานางนพมาศ1และเพื่อขอขมาลาโทษแม่ธรณีกับแม่คงคา1ทำไมต้องขอขมาแม่ธรณีกับแม่คงคาด้วยล่ะคะคุณสายสวัสดิ์ไม่เข้าใจคุณยายบอกว่าเพราะเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงไปบนพื้นดินในแม่น้ำแล้วท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเราเราจึงต้องขออโหสิกรรมจากท่านแม้
คุณยายของพ่อเจริญช่างเป็นคนที่คิดลึกซึ้งรอบคอบดีเหลือเกินมีหน้าถึงได้อบรมหลานชายได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ตอนแรกย่าหลงดูถูกว่าคนบ้านนอกคอกนาคงไม่รู้อะไรที่แท้ก็คิดผิดมาตั้งนานพ่อเจริญอย่าโกรธเคืองย่าเลยนะลูกคนเรามันผิดพลาดกันได้นอกจากไม่โกรธแล้วผมยังรักและเคารพคุณย่าเป็นทวีคูณเพราะคุณย่ามีอะไรๆหลายอย่างเหมือนคุณยายของผมหนุ่มวัย17พูดจากความรู้สึกที่แท้จริงนั่นเพราะคุณหญิงรู้จักฝึกตนต่างหากล่ะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกตนถ้าขาดการฝึกตนเสียแล้วความเป็นสัตว์ประเสริฐก็ไม่อาจมีขึ้นได้สายแก้วมักได้ยินคุณครูพูดเสมอว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแสดงว่าคุณครูจำมาไม่หมดใช่ไหมคะคุณตาถูกแล้วเพราะอยู่เฉยๆมนุษย์จะประเสริฐไม่ได้ต้องมีการฝึกตนซึ่งเป็นเงื่อนไขไปตัดเงื่อนไขออกไม่ได้ป้าว่าพ่อเจริญเล่าเรื่องลอยกระทงต่อให้จบในคืนนี้เถอะคุณสายใจพูดขึ้นทั้งที่ไม่อยากพูดครับคุณป้าทีนี้ผมก็จะเล่าว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างในคืนวันลอยกระทงคุณสายสวัสดิ์ทราบไหมครับเขาถามสาวน้อยคงจะดูหนังกลางแปลงหรือไม่ก็ดูลิเกใช่ไหมคะครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นเพราะเราต้องลงมาตักน้ำในแม่น้ำเมื่อเวลา24นาฬิกาตักไปทำอะไรคะคุณสายทานถามเอาเก็บไว้ให้คุณยายอาบและล้างถ้วยล้างชามครับทำไมต้องตักตอน24นาฬิกาด้วยคะเพราะก่อนหน้านั้นเรือยังวิ่งอยู่ทำให้น้ำขุ่นพอเที่ยงคืนเรือหยุดวิ่งน้ำเริ่มใสเราก็จะลงไปตักมาใส่โอ่งตอนคุณยายยังแข็งแรงท่านก็มาช่วยผมตักแต่พอท่านอายุ80ผมก็ต้องตักคนเดียวที่บ้านมีโอ่งอยู่18ใบต้องตักให้เต็มทุกใบคุณเจริญเคยเล่าให้ผมฟังว่าต้องตักน้ำวันละ20โอ่งแล้วทำไมวันลอยกระทงจึงเหลือ18โอ่งแล้วครับคุณประพจน์ขัดขึ้นก็ผมแอบทุบทิ้งเสีย2ใบจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยแล้วคุณยายไม่ว่าหรือคะคุณสายแก้วถามอย่างสนใจไม่ว่าหรอกครับตอนเด็กๆถ้าผมทำผิดท่านจะเครียดแต่พอโตเป็นหนุ่มท่านเครียดไม่ไหวก็ใช้วิธีสั่งให้ผมนั่งลงแล้วดึงหูแทนทำไมต้องให้นั่งด้วยคะคราวนี้คนถามคือคุณสายทิพย์ก่อนถามหล่อนขยิบตาให้คุณสายทองเป็นเชิงเตือนไม่ให้พูดจะได้ไม่ถูกคุณประพจน์ล้อเลียนอีกถ้าผมไม่นั่งท่านก็ดึงหูไม่ถึงเพราะตัวผมสูงกว่าคุณยายมากหนุ่มน้อยอธิบายถึงว่าสิคุณเจริญหูยาวๆก็เป็นเพราะถูกยายดึงบ่อยๆนี่เองคุณสายแก้วพูดแล้วทุกคนต่างก็พากันหัวเราะคนหูยาวโบราณท่านว่าอายุยืนนะครับคุณเจริญว่าคงไม่จริงเสมอไปกระมังคะดูคุณตาสิหูไม่ยาวแต่อยู่มาตั้ง90ปีแล้วแล้วก็จะอยู่ต่อไปจนครบ200ปีใช่ไหมคะคุณตาคุณสายสวัสดิ์ทำท่าประจบไม่ไหวหรอกหลานตาขี้เกียจตะบันน้ำกินเอาเป็นว่าตาจะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายก็แล้วกันคำพูดของคุณหลวงเรียกเสียงหัวเราะได้อีกครั้งแล้วประมุขของบ้านจึงกล่าวว่าเอาละนี่ก็ดึกพอสมควรแล้วขอให้แยกย้ายกันไปนอนได้วันหลังค่อยคุยกันใหม่อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นะถ้าใครลืมขอให้แมวโพงมากินตับคุณหลวงตั้งใจหลอกหลานสาวคนเล็กสายสวัสดิ์เลิกกลัวแมวโพงมานานแล้วล่ะค่ะคุณตาสาวน้อยบอกผู้เป็นตาสมัยเมื่ออายุ 5-6 ขวบหล่อนกลัวนักกลัวหนาเมื่อถูกผู้ใหญ่หลอกว่าจะให้แมวโพงมากินตับอาการซึมเศร้าของผู้เป็นป้าทำให้หนุ่มวัย17รู้สึกสงสารและอยากช่วยพี่สาวของบิดาให้หายทุกโศกเมื่อใดที่คุณเปี่ยมกลับมาอยู่กับลูกเมียดังเดิมเมื่อนั้นคุณสายใจคงจะสดชื่นมีชีวิตชีวาเช่นคนปกติทั้งหลายหนุ่มน้อยครุ่นคิดหาทางที่จะไปพูดกับคุณเปี่ยมทั้งที่ไม่รู้จักและไม่รู้ว่าบุรุษนั้นอยู่แห่งหนตำบลใดครั้นจะถามคุณสายใจหรือคุณประพจน์ก็เกรงว่าจะไปทำให้คุณทั้งสองเกิดความสะเทือนใจแล้วเลยทุกข์หนักเข้าไปอีกนี่เขาจะทำอย่างไรดีไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว
หนุ่มน้อยจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณสายใจกับคุณประพจน์พร้อมทั้งอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาดีอยากช่วยคุณสายใจและลูกให้มีความสุขขอเทพยดาทั้งปวงจงช่วยให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จด้วยเทอญอธิษฐานแล้วหนุ่มน้อยก็ล้มตัวลงนอนและหลับอย่างง่ายดายเช่นเคยท้องฟ้าเบื้องบูรพาทิศสว่างสวยด้วยแสงสว่างที่มิใช่แสงจากดวงอาทิตย์ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหนุ่มเจริญเห็นบุรุษผู้หนึ่งรูปร่างงดงามแต่งกายคล้ายพระเอกลิเกทว่าสวยงามกว่าหลายเท่าดวงหน้าและผิวพรรณผุดผ่องโดยไม่ต้องแต่งแต้มด้วยสีสันใดๆบุรุษนั้นลอยเด่นอยู่เบื้องซ้ายของเขาใบหน้ายิ้มละไมอย่างคนมีเมตตาท่านเป็นใครมาที่นี่ด้วยประสงค์อันใดแม้จะถามด้วยเสียงที่อยู่ในลำคอหากบุรุษนั้นกลับเข้าใจและตอบด้วยเสียงดังกังวานก้องเหมือนจะให้คนทั้งโลกได้ยินว่าเราคือเทพบุตรจากแดนแห่งเทพ33มีเท้าสักกะเป็นใหญ่เจ้าเคยได้ยินหรือไม่ไม่เคยครับถ้าเช่นนั้นเจ้าเคยได้ยินชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บ้างไหมเคยครับยายเคยเล่าให้ฟังว่าสวรรค์มี6ชั้นคือจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตอีก2ชื่อผมจำไม่ได้นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดีบุรุษนั้นต่อให้แล้วท่านมาทำไมครับมาช่วยเจ้าเป็นคนอธิษฐานให้เรามาช่วยมิใช่หรือทำไมท่านจึงทราบและท่านมาช่วยผมเพราะเหตุใดเพราะในอดีตชาติเราเคยเป็นตาของเจ้าเป็นสามีของนางจางเมื่อจุติจากโลกมนุษย์แล้วเราได้มาอุบัติที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แดนแห่งเทพ33มีเท้าสักกะเป็นใหญ่ยายของเจ้าสร้างกุศลกรรมไว้มากเมื่อจุติจากโลกมนุษย์แล้วก็จะได้ไปอุบัติยังสวงสวรรค์ส่วนตัวเจ้าแม้จะก่อกรรมทำชั่วหากก็มีบุญเก่าจงชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้แล้วเจ้าจะไม่ต้องกลับมาอุบัติในโลกมนุษย์อีกท่านคือหลวงตาของผมใช่ไหมครับถูกแล้วแต่เจ้าไม่ต้องมาพะวงเรื่องภพชาติที่เรามาช่วยเจ้ามิใช่เพราะเจ้าเคยเป็นหลานแต่มาเพราะแรงอธิษฐานของเจ้าเมื่อเรามาเกิดเป็นเทพบุตรก็ถือว่าตัดขาดจากโลกมนุษย์แล้วสมัยเมื่อเรายังครองสมณเพศอยู่ในมนุษย์โลกเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังหากก็ยังคลางแคลงใจในบางเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนเช่นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างมนุษย์กับเทพชั้นดาวดึงส์ที่ว่าเทพชั้นดาวดึงส์เหนือกว่ามนุษย์3อย่างคือมีอายุทิพย์ผิวพรรณทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ก็เหนือกว่าเทพชั้นดาวดึงส์3ด้านคือกล้าหาญกว่ามีสติดีกว่าและมีการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งเหล่านี้เราคลางแคลงใจสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ต่อเมื่อมาเป็นเทพดังที่เจ้าเห็นอยู่นี้ความลังเลสงสัยที่เคยมีก็หมดไปเพราะได้พิสูจน์ด้วยตนเองคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมในทุกเรื่องเจ้าจงภูมิใจเถิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าได้ลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนเพราะจะทำให้การปฏิบัติล่าช้าเอาละเวลาของเรามีน้อยเจ้าต้องการจะช่วยป้าของเจ้าเราก็จะบอกวิธีให้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปตามหาในเปี่ยมเขาต้องกลับมาจงบอกกับป้าของเจ้าว่าให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและคาถาพาหงมหาการุณิโกจบแล้วให้สวดเฉพาะพุทธคุณเกินอายุไป1จบเขาอายุ43ก็ให้สวด44จบสวดเสร็จให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้สามีและภรรยาใหม่ของเขาหากยังโกรธเคืองกันอยู่ก็ให้อโหสิกรรมกันก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาถ้าเขาทำได้สามีจะกลับมาภายใน3เดือนจงบอกเขาตามนี้หมดหน้าที่แล้วเราขอลาเดี๋ยวครับหลวงตาผมขออนุญาตถามอีกข้อเดียวได้โปรดเถิดครับจะถามอะไรก็ถามมา
ให้อีกข้อเดียวเท่านั้นนะครับคือผมจะถามหลวงตาว่ามักกะลีผลที่ยายเล่าให้ฟังนั้นมีจริงหรือเปล่าที่หลวงพ่อช้างเล่าให้ยายฟังนะครับมีเจ้าจะได้พบเองเมื่ออายุ43ตอนนี้ยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรสิ้นเสียงของเทพบุตรภาพนั้นก็หายวับไปกับตาความสว่างสวยพลันหายไปด้วยคงเหลือแต่แสงนวลละมุนของพระจันทร์คืนวันเพ็ญที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างหนุ่มน้อยกึ่งเชื่อกึ่งสงสัยในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินว่านั่นเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่แต่ถึงอย่างไรเขาก็จะนำไปบอกเล่าให้คุณสายใจฟังเพื่อที่ป้าของเขาจะได้มีความสุขเท่าเทียมกับคนอื่นๆที่อยู่ภายใต้ร่มไม้ชายคาเดียวกัน